นายกรัฐมนตรีแบ่งงาน2รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมคุมกลาโหมเกษตรศาสตร์สุริยะดูแลท่องเที่ยวการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 15:30 น.นายกรัฐมนตรีแบ่งงาน2รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมดูแลกลาโหมบีอีเกษตรศาสตร์พาณิชย์สปนสลคกรมประชาสัมพันธ์สุริยะคุมท่องเที่ยวคมนาคมวทสทสำนักพุทธราชบัณฑิตยสภาเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีพิเศษ166ส่วน2567เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. กระทรวงกลาโหม 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. กระทรวงพาณิชย์ 5. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน. 6. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค. 7. กรมประชาสัมพันธ์และ 8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขณะที่ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำหรับการมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชน 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. กระทรวงคมนาคม 3. กระทรวงวัฒนธรรม 4. กระทรวงสาธารณสุข 5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 6. สำนักงานราชบัณฑิตยสภารวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภาขณะที่การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน 2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำหรับการดำเนินคดีปกครองรวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีไม่ต้องกลั้นโน้ตอุดมตอบกลับดราม่าให้ฟังเพลงลองโจ๊กกูอยู่เหนือโลกลิปก็เอาไม่ลงเด่นออนไลน์วันที่7พฤษภาคม2567 11:38 น.ไม่ต้องกลั้นโน้ตอุดมตอบกลับดราม่าให้ฟังเพลงลองโจ๊กกูอยู่เหนือโลกลิปก็เอาไม่ลงหลังทอกปมพอเพียงเรียกได้ว่าเป็นกระแสดราม่าไม่หยุดเลยทีเดียวกับท็อปโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์กับประเด็นปมพอเพียงเหอตามดาราอินฟลูเอนเซอร์เห็นเขาเกี่ยวข้าวแต่เขาลงรถพอกครีมกันแดดหลายตลบไปถ่ายภาพเกี่ยวข้าวลงไอจีแล้วกลับไปห้องแอร์อย่าดัดจริตกูรู้แล้วกูไม่ใช่เกษตรกรตอนเด็ก
กูจนมาพอแล้วไม่ต้องดัดจริตทำเป็นจนกูอยากมีแอร์เย็นๆเน็ตแรงๆดู Netflix ได้ทั้งวันไม่มีแมลงหวีมาตอมตากูคือผู้บริโภคงานนี้รถทัวร์ลงโน้ตอุดมเทียบว่านี่มันปี2024แล้วยังมีคนเข้าใจความพอเพียงคือมีแค่การทำไร่ทำนาและทำสวนอยู่อีกเหรอล่าสุดโน้ตอุดมได้ออกมาตอบกลับดราม่าผ่านเพจ Facebook เดี่ยวโดยโพสต์เพลงลองโจ๊ะที่ฟีเจอริ่งกับโน้ตอุดมและสิงโตนำโชคพร้อมระบุว่าโจ๊ะสิครับโจ๊ะเลยไม่ต้องกลั้นเอาไว้โจ๊ะมันออกมาโดยเพลงดังกล่าวมีเนื้อเพลงสุดป่วนเช่นด่ากูนักเหรอขัดใจนักเหรอมึงไม่ชอบกูเฮ้ยกูก็ไม่ชอบตัวเองเฮ้ยลองมาโจ๊ะครึมกูอยู่เหนือโลกลิฟต์เอากูบ่อลงเฮ้ยและกูไม่มีสตางค์และไม่มีสติหน้าบ้านกูมันกว้างช่วยเอาทัวร์มาลงทีอยากมีดราม่าโหนกระแสมาเชิญดีเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบลองกรีดดูก่อนครับเอาจริงเพลงนี้แต่งมาเหมือนรอตอบทัวร์ล่วงหน้าเลยนะครับกรีดมันออกมาพวกคนแก่ดักดานพวกหิวแสงเดี่ยวต่อไปจัดมันหนักครับพี่โน้ตรอรับคณะทัวร์555เพลงมาก่อนทัวร์อะครับก็มาดีครับ555อ่านข่าวเอาแล้วดราม่าเดี่ยวโน้ตอุดมสุดเดือดเรวัตลั่นอย่าทะลึ่งจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบอ่านข่าวเดือดอีกดราม่าโน้ตอุดมท้อกระอุผู้การแต้มซัดตลกร้ายสังคมไทยแนวคิดผิดเพี้ยนอ่านข่าวดราม่าสนั่นโน้ตอุดมท้อปมพอเพียงเหอะตามดาราอินฟลูอย่าดัดจริตระอุอินฟลูโผล่ฟาดกลับพิธาชวนสังคมตั้งสติดราม่าโน้ตอุดมชี้อิสรภาพแสดงออกเรื่องปกติสังคมมปชตการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 17 นาฬิกา 23 นาทีพิธาชวนสังคมตั้งสติดราม่าโน้ตอุดมชี้ดูบริบทก่อนอย่าตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ระบุเรื่องปกติสังคมประชาธิปไตยมีอิสรภาพแสดงออกเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกระแสดราม่าโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ในเวทีทอล์คโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะช่วงที่พูดถึงเรื่องความพอเพียงว่าอยากจะชวนสังคมตั้งสติและมีวุฒิภาวะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อดูทั้งบริบทที่เป็นประเด็นแล้วโน้ตอุดมบอกว่าอยากใช้ชีวิตสโลไลฟ์ได้ไปกาญจนบุรีเพื่อทำแพพบว่ามันไม่ง่ายและหากฟังด้วยใจที่เป็นธรรมก็จะเข้าใจว่าโน้ตอุดมต้องการสื่อสารอะไรผมอยากจะชวนสังคมตั้งสติดูบริบทก่อนก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะสื่อสารที่ทำให้คนไม่สบายใจอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นายพิธากล่าวเมื่อถามว่าการพูดถึงเรื่องนี้บนเวทีทอล์กโชว์มีการพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ด้วยนายพิธาย้อนถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่าที่ตนทราบไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ใช้คำที่คล้ายๆกันตนเข้าใจว่าโน้ตอุดมน่าจะหมายถึงความสโลไลฟ์ที่เป็นดิเลมม่าภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของคนกรุงที่อยากจะไปใช้ชีวิตเท่าที่ได้ดูไม่เห็นว่ามีการพาดพิงไปถึงพระราชดำรัสของรัชกาลที่9ส่วนประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการนำวลีช่วงสมัยหาเสียงเลือกตั้งของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาพูดแซวนั้นนายพิธากล่าวว่าตนต้องชวนคนไทยตั้งสติดูบริบทของการเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้มันไม่ใช่การปราศัยมันไม่ใช่วิชาการดูบริบทว่าสแตนด์อัพคอมเมดี้ของโน้ตอุดมซึ่งเข้าใจว่าทำมาโดยตลอดเป็นเรื่องปกติที่จะดูว่าความอดทนอดกลั้นมีหรือไม่นอกจากนี้ต้องเปรียบเทียบกับสากลโลกที่เป็นระบบประชาธิปไตยที่อนุญาตให้มีความคิดสร้างสรรค์และอิสรภาพในการแสดงออก
ฉะนั้นขอให้ช่วยกันตั้งสติและดูว่าเป็นบริบทอะไรในอดีตเขาเคยทำแบบนี้มาก่อนหรือไม่เมื่อคุณไม่จับจ้องประโยคใดประโยคหนึ่งคำพูดใดคำพูดหนึ่งแล้วมองภาพให้มากขึ้นอย่างมีสติและวุฒิภาวะผมคิดว่าทำให้ทั้งสังคมได้ประโยชน์จากการมีอิสรภาพในการแสดงออกและสมดุลของความอดทนอดกลั้นที่ทำให้เราไม่พอใจถือเป็นสังคมประชาธิปไตยแต่หากเราเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นเฟกนิวก็ได้นายพิธากล่าว